ไอติมกันเราเถอะมากทำไมเราไม่ซื้อกินงงงงเป็นไอติมที่หน้าตาแปลกประหลาดมากค่ะทุกคนนี่หวานหวานเวิร์กพอยต์รีวิวอะไรเวิร์กบอกเวิร์กสวัสดีค่ะวันนี้เวิร์กพอยต์รีวิวอะไรเวิร์กก็บอกเวิร์กวันนี้อยู่กับวีซีลิวนะคะเห็นขนมเรียงรายเต็มไปหมดแบบนี้เราไม่ได้จะกินขนมนะคะเราจะมาทำไอติมกันช่วงนี้เนี่ยมันก็ร้อนมากร้อนมากสิ่งที่ดับร้อนได้อย่างดีคือไอติมค่ะเราก็เลยอยากจะมานั่งทำไอติมกันด้วยการสั่งขนมจากเซเว่นนะคะผ่านแอปให้มาส่งที่บ้านแล้วเราก็จะ DIY ทำไอติมกันดูจากฝีมือที่หลิวทอดไก่ไปแล้วหรือว่าหลิวก็น่าจะทำได้นะคือไม่เคยทำรายการอาหารมาก่อนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกครั้งแรกเนาะมันจะอร่อยไหมวันเนี้ยกลัวไปจ้าซอสมันเยอะเกินอ่ะเพราะไก่มันกินได้ไอติมเวิร์กทำได้ดิจะรสชาติเป็นยังไงเวิร์กไหมอร่อยไหมก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นขนมที่เราหาได้ทั่วไปเลยในเซเว่นจริงๆถ้าเกิดใครชอบอะไรก็สามารถซื้ออันนั้นมาได้เลยอย่างแรกที่เราต้องมีเลยเนี่ยป๊อกกี้ค่ะก็จะมีเป็นรสสตรอเบอร์รี่รสแอลมอนด์รสทั่วไปเลยอันต่อมาก็คือโอริโอโอวันตีน M&M นะคะที่มีซองเล็กๆแบบนี้เพราะว่าซองนี้เนี่ยเราจะเอามาใส่เป็นมงในการทำไอติมของเราอีกทีนะคะเดี๋ยววิธีทำจะบอกแล้วก็มีพวกโคอาล่ามาร์ชบีทาเก้นนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากกินเป็นนมนมเนี้ยก็ซื้อเป็นขวดๆแบบนี้มาได้ไมโลโอวัลตินค่ะขาดไม่ได้ส่วนอีกอันนึงนะคะที่หลิวซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นท็อปปิ้งนะคะให้เราแบบกัดเข้าไปแล้วแบบเคี้ยวๆหน่อยเนาะหลิวก็เลือกมาเป็นพวกเนี้ยค่ะไมโลสติ๊กโก้คอนเฟล็กนะคะทั้งหมดที่มีน่าจะได้หลายแท่งหลายเมนูเลยเราจะมา mix and match ขนมพวกนี้นะคะให้เป็นไอติมให้เรากินได้เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ไปดูกันค่ะแรกที่เราจะทำกันนะคะเราจะทำอันที่ง่ายที่สุดก่อนก็คือน้องบีทาเก้นนะคะวิธีทำง่ายๆเลยค่ะก็คือเอาหลอดที่เขาให้มานะคะจิ้มลงไปเลยให้มันเป็นรูกว้างๆนิดนึงเพราะเราจะใส่ป๊อกกี้ลงไปค่ะนี่นะคะเราก็จุ่มป๊อกกี้ลงไปในนี้เลยก็เสร็จแล้วค่ะไอติมบีทาเก้นของเราสำหรับอันต่อไปค่ะโอริโอละกันโอวัลตินแล้วก็ M&M นะคะคือเจ้าพวกนี้เนี่ยทำง่ายเพราะว่าสามารถแบบใส่นมลงไปได้เลยแล้วจิ้มป๊อกกี้ลงไปง่ายๆเหมือนแค่เทนมอย่างเดียวเลยแต่ว่าเราต้องมีที่บดนะคะแต่ทำให้มันละเอียดพอมันกลายเป็นไอติมเนี่ยเราก็จะแบบสามารถเคี้ยวมันได้ง่ายมากขึ้นเนาะสรุปถูกไปถูกมาถูกคาดโอวัลตินเช็คว่าละเอียดพอไหม M&M ค่ะโอเคเราทุบทั้ง3อันเสร็จแล้วก็อุปกรณ์หลังจากนี้เราก็ต้องการนมนะคะเดี๋ยวหลิวไปหยิบนมแป๊บนึงโอเคค่ะนมที่เราจะใช้เนี่ยก็เป็นนมจืดธรรมดานะคะวิธีต่อไปนะคะตัดถุงได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครมีกรรไกรเนี่ยก็ใช้กรรไกรไปเลยเนาะมันจะเรียบร้อยกว่าแล้วพอเวลาเราเอาไอติมออกมันก็จะง่ายกว่านะคะแล้วเราก็เอานมเนี่ยนะคะใส่เข้าไปในซองได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็เทนมลงโอริโอแล้วเรียบร้อยอยู่ก็เทประมาณโอริโอที่อยู่ข้างในเลยเราก็เอาป๊อกกี้นะคะใส่เข้าไปพอใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาทัพเปอร์แวร์หรือถ้วยอะไรก็ได้นะคะมาวางไว้ให้มันตั้งแล้วหรือว่าจะทำอีก2อันนะคะเหมือนกันเลยอันนี้ก็เป็นโอวัลตินนะคะเราก็จะใส่ท็อปปิ้งเข้าไปหน่อยเนาะให้มันแบบมีรสชาติการเคี้ยวที่มากขึ้นพอใส่แล้วมันก็ลอยๆ อยู่ข้างบนน่ะอาจจะเป็นแบบว่าท็อปปิ้งที่อยู่ข้างล่างของไอติมคนหน้าตามันน่าจะออกมาเป็นแบบนั้นนะแล้วเราก็ใส่ป๊อกกี้เข้าไปใส่ไป3อันนะคะอ่ะโอวัลตินสำเร็จแล้วค่ะอันต่อไปนะคะก็เป็น M&M ค่ะก็ใส่นมเข้าไปเหมือนเดิมเลยคลุกมันนิดนึงนะคะให้มันแบบผสมไปกับนมหน่อย
จุ่มมันเข้าไปเลยเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็แท่งไม้ก็ยังเป็นช็อกโกแลตแอลมอนด์อีกหนักใจอ่ะหนักใจอ่ะสำเร็จเรียบร้อยมีทั้งโอวัลตินโอริโอแล้วก็ NMN นะคะสูตรต่อไปคือเราจะใช้เป็นไมโลใส่เข้าไปในแก้วเลยเราก็มาละลายน้องกันดีกว่าไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะเดี๋ยวเขาจะจืดพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เทกลับเข้าไปในซองของไมโลนะคะ6ไม่มีความสามารถในการเทเลยอ่ะ6ตลอดเลยอ่ะทุกคนคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมือไม่นิ่งเหมือนหลิวนะคะก็แนะนำให้เป็นอะไรอย่างนี้ดีกว่านะคะที่สามารถเทได้ง่ายกว่าการเทแก้วปกติโอเคโอ้โหง่ายกว่าเดิมเยอะมากแล้วเราก็จะใส่ท็อปปิ้งค่ะกราโนล่ารสดับเบิลช็อกโกแลตนะคะของเกรนนี่อันนี้ปุ๊บเรียบร้อยเราก็เทน้องลงไปเลยค่ะเราก็จะใส่บ็อกกี้ลงไปนะคะจะล้นซองอยู่แล้วจ้าใส่น้ำเยอะมากโอเคไม่ได้ละอันนี้หน่อยได้ข้าวสองนะคะมีคำถามอยู่ในหัวนะคะอยากถามทำไมเราไม่ซื้อกินนี่คือการ DIY และการหากิจกรรมทำที่บ้านนะคะทุกคนตอนนี้เรามีทั้งหมด7ไอติมแล้วนะคะน้องโอวัลตินของเราเนี่ยเราจะทำแค่ซองเดียวละกันเดี๋ยวจะกินไม่หมดนะมันจะเยอะเกินไปเลยไปไม่ต้องเยอะมากให้พอดีกับผมก็พอเนาะฮึยกะได้พอดีมากเก่งมากเจ้าต้นหลิวอ่ะชมตัวเองคอลามานนะคะเป็นท็อปปิ้งก็จะมาแกะทุบแล้วก็ยังเป็นชิ้นใหญ่อยู่นะคะแต่ไม่เป็นไรใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ป๊อกกี้ลงไปเลยคือที่เราใส่ป๊อกกี้ลงไปหลายแท่งนะคะเพราะว่าป๊อกกี้แท่งเดียวเนี่ยอาจจะหักได้เนาะอันนี้หนูใส่ไปประมาณ3อันนะคะนี่ค่ะก็คือผลงานของเราที่สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในช่องฟรีซของที่บ้านนะคะเราก็กลับมาแล้วนะคะก็เป็นระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงนะคะแล้วไอติมของเราที่อยู่ในช่องฟรีซก็แข็งแล้วเรียบร้อยค่ะลองแกะดูกันนะคะว่ามันจะเวิร์คไม่เวิร์คเหมือนไอติมที่เราไปซื้อในเซเว่นกินหรือเปล่าหรือจะอร่อยกว่านะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าไอติมฝีมือหลิวจะรอดไหมM ก่อนละกันมันน่าจะแกะง่ายสุดนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอากรรไกรนะคะมาตัดให้มันเป็นรอยฉีกนิดนึงแล้วก็โอ้สีเหมือนช็อกโกแลตเลยอะใหญ่มากเอาจริงคือกินอันเนี้ยก็อีกเรียบร้อยผมพี่ค่ะเป็นไอเต็มที่หน้าตาแปลกประหลาดมากค่ะทุกคนเรียบร้อยนะคะเสื้อวัวของหลิวคือถูกไอเต็มสั่งเวยไปแล้วถือว่าเราจะลองชิมอีกด้านหนึ่งแล้วกัน M&M ที่เราบดไปตอนแรกอะมันลงมากองข้างล่างถุงหมดเลยแล้วข้างบนก็เป็นนมนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะลองชิมเยอะมากด้านบนที่เป็นนมเนี่ยมันมีความจืดเพราะมันผสมกับน้ำนะคะเดี๋ยวจะลองข้างล่างๆหวานหรือว่ามันไม่เวิร์กอ่ะมันหวานไปมันไม่สามารถถั่วได้เลยอย่างเช่นถ้าสมมติ M&M อ่ะมันสามารถอยู่รอบๆไอติมได้อย่างเงี้ยมันก็น่าจะพอดีนะคะแต่ตอนนี้ M&M มันลงไปกองที่พื้นข้างล่างหมดเลยแต่ว่าเราเหมือนกิน M&M ที่แช่แข็งแล้วเป็นก้อนอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยหรือว่า M&M ไม่เวิร์กค่ะบีทาเก้นค่ะมีความแบบทะลักออกมาด้วยนะคะแกะยังไงก่อนกินได้ไหมเนี่ยบ็อกกี้หักแล้วนะคะเราไม่รู้จะเอาน้องออกมายังไงแล้วอันต่อไปนะคะเราจะลองเปิดโอริโอกันค่ะว้าวคือแบบมาเป็นแท่งไอติมสวยงามเลยนะคะเต็มไปด้วยโอริโอเลยอะเทมนี้อาจจะเลอะเทอะนิดนึงนะคะแต่ว่าการทำอาหารก็เป็นแบบนี้ละค่ะไอติมโอริโอของเราสำเร็จนะคะไล่สีสวยมากทุกคนคือดูจากสภาพตอนนี้แล้วนะคะโอริโอได้ทำการคลุกเคล้าอยู่ในนมที่เราเทลงไปโอเคกว่า M&M เมื่อกี้เยอะมากเลยนะคะน่าจะผสมได้ทั้งแท่งออกมาแบบอร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกัน
ความรู้สึกเหมือนแป้งโอรีโอสีดำผสมกับนมแล้วก็เย็นกลายเป็นก้อนเดียวกันแล้วเราก็กินเข้าไปค่ะแต่ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยดีนะเป็นรสชาติที่แปลกใหม่ดีอะไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนอะจริงๆอร่อยนะเนี่ยอันนี้ผ่านเลยอะอันนี้เวิร์กอันนี้อร่อยอะก็แนะนำถ้าเกิดใครอยากทำไอติมเองอันเนี้ยเวิร์กโอเคค่ะอันต่อไปค่ะหลิวจะกินโอวัลตินละกันนี่อันนี้ก็ถุงพอๆกับตัวโอริโอเมื่อกี้นะคะหลิวคิดว่าน่าจะออกมาปริมาณที่พอดีเนี่ยเราเธอมากตอนนี้ก็จับไปที่ตัวไอติมเลยแล้วกันนะคะป๊อกกี้ไม่สามารถเอาความหนักของไอติมเราอยู่โอเคเดี๋ยวช่วยลองชิมดูตัวโอวัลตินตัวนี้มันมีความไม่ค่อยหวานเท่าอ่ะอันนี้รสชาติธรรมดาค่ะรู้สึกแบบไม่ว้าวเท่าโอริโอเมื่อกี้นะคะโอเคอันต่อไปนะคะเราจะลองไมโลกันค่ะดูจากภายนอกนะคะตัวไมโลเนี่ยแข็งยากกว่าอันอื่นนะคะอย่างอันอื่นมันจะแข็งมากกว่าไมโลเยอะมากเลยสังเกตดีๆนะคะก็คือข้างบนของไมโลเนี่ยมันยังแข็งได้ไม่สุดอ่ะมันยังมีความเป็นวุ้นๆอยู่เลยอ่ะถ้าแกะเราต้องเล็กแน่ๆงั้นเราขอชิมแค่ปลายๆนะคะทุกคนว่ารสชาติมันเป็นยังไงหรือว่าจะไม่ได้ว่าหรือใส่ท็อปปิ้งอันไหนเข้าไปนะคะแต่ว่าด้วยความที่ท็อปปิ้งมันไปรวมกับน้ำไมโลเนี่ยตอนนี้ท็อปปิ้งคือโจ๊กมากคือมันนุ่มๆเละๆแบบว่าเป็นเหมือนขนมปังยุ่ยน้ำอะค่ะทุกคนกินแล้วมันแบะนิดนึงหรือรู้สึกว่าถ้ามันแข็งกว่านี้มันน่าจะกัดแล้วมันหรือว่าไมโลผสมท็อปปิ้งเนี่ยไม่เวิร์คค่ะคลุกมันนิดนึงนะคะจุ่มมันเข้าไปเหมือนเดิมเลยค่ะสีมันช็อกโกแลตเลยอะหวานไอติมโอริโอไล่สีสวยมากทุกคนเป็นรสชาติที่แปลกใหม่ดีอะอันนี้ผ่านเลยอะอันนี้เวิร์กอันนี้อร่อยอะหรือรู้สึกว่าไอติมที่ออกมาเนี่ยมันก็มีความลุ้นว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยซึ่งมันก็มีทั้ง2แบบเลยแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครอยากทดลองทำเนี่ยก็สามารถเอาไปทำเองที่บ้านมันง่ายแล้วก็สนุกเราสามารถออกแบบไอติมเราได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าทำไมวะซื้อกินก็ได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าที่หลิวทำมามันก็มีความลำบากนิดนึงเราต้องนั่งกะเวลาว่ามันจะแข็งตอนไหนแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ประสบการณ์แปลกใหม่มีความสนุกเนี้ยก็ลองทำได้ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เอาไว้ทำตอนกักตัวอยู่บ้านเบื่อๆร้อนๆได้อย่างดีเลยค่ะสำหรับหลิววันนี้หลิวชอบตัวโอวัลตินที่สุดค่ะความหวานมันกำลังพอดีมันแข็งตัวแล้วแบบอยู่ได้นานนะคะไม่เลอะเทอะมากเข้ากับป๊อกกี้ได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วอีกอันนึงที่ชอบนะคะคือโอริโอไส้สตรอเบอรี่ค่ะคืออันนี้อร่อยมากคือไม่คิดว่าจะอร่อยด้วยแล้วการที่เอานมไปผสมกับโอริโออ่ะมันก็เลยกลายเป็นไอติมที่ออกมาแบบยอดเยี่ยมก็คือรสที่อยู่ชอบนะคะมีโอวัลตินกับโอริโอรสสตรอเบอรี่ค่ะสรุปแล้ววันนี้นะคะในการทำไอติมด้วยตัวเองคือเราอาจจะทำหลายอันอาจจะแบบไม่ได้ผลในบางอันแต่เราก็ได้อันที่เราชอบขึ้นมาอาจจะเป็นไอติมรสใหม่ของเราก็ได้ในราคาที่แบบไม่สูงเลยแล้วก็เป็นกิจกรรมใหม่ๆให้ได้ทำที่บ้านนะคะให้เบิร์กค่ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากให้หลิวไปทดลองทำอะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยค่ะหรือจะไปสรรหามาลองทำที่บ้านให้นะคะวันนี้หลิวก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะที่ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook Workpoint Today Play ค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ